เปิดเส้นทางชีวิตของกอร์ดอนแลมซียเชฟเจ้าของดาวมิชลิน16ดวงฝากอฟถ้าใครเคยดูรายการเฮลส์ คริเชนคงจะคุ้นเคยกับภาพการอาระเบิดอารมณ์พร้อมกับการสะบดดายอย่างสุดแรงของเชฟเจ้าของครัวนรกกอร์ดอนแลมซี่และคงจะทําให้หลายคนที่ดูรู้สึกไม่ชอบขี้หน้าของกอร์ดอนจนให้เกิดความสงสัยว่าเขาเคยโดนต่อยปากหรือเปล่ากอร์ดอนแลมซี่เป็นเชฟและพิธีกรนรายการอาหารชาวสกอตแลนด์ชื่อดังที่จัดร้านอาหารจนได้รับมิชลินสตาร์รวมกันมากถึง16ดวงกอร์ดอนเป็นที่รู้จักและขึ้นชื่อในเรื่องความโหดมาจากรายการ e ฮล s ์ i t ิ h ชน ซึ่งเปอร์ลิตี้โชว์แข่งทำอาหารที่มีธีมหลักก็คือผู้เข้าแข่งขันทำอาหารเสิร์ฟแขกในร้านอาหารที่สร้างขึ้นโดยมีกอร์ดอนเป็นเฮดเชฟหัวหน้าเชฟคอยดูแลและเช็คอาหารแต่ละจานก่อนนำไปเสิร์ฟหากผู้แข่งขันทำอาหารช้าหรือทำออกมาไม่ดีก็จะโดนดุด่าด้วยถ้อยคำที่รุนแรงเช่นคุณฟักกิงดอนกี่แกมันไอหลางโง่คำพูดนี้ทำให้คนโดนด่าหน้าถอดสีอยากร้องไห้กลับบ้านเลยทีเดียวและแม้ว่าเชฟแรมซี่จะไปร่วมรายการอื่นหรือออกสื่ออื่นกอร์ดอน ซีก็ยังคงความโหดสบทคําหยาบออกสื่อไม่แคร์ใครจนกลายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวแต่เห็นปากไรขนาดนั้นแล้วที่จริงก็เป็นเพียงคาเลคเตอร์ที่แสดงออกตามสื่อเท่านั้นอย่างรายการช่วงที่ไม่ได้แข่งเขาก็จะพูดจาดีปกติแล้วก็มีการคุยเล่นกับผู้เข้าแข่งขันอย่างสนิทสนมและหลังจากจบรายการเขามักไปเยี่ยมเยียนผู้เข้าแข่งขันที่ออกจากรายการหลังโดนด่าเพื่อปรับความเข้าใจอีกด้วยหากไปดูในทวิตเตอร์ของกอรดอนก็จะพบว่าเขาทวิตตอบผู้ติดตามอย่างน่ารักและเป็นกันเอง ไม่โหดเหมือนในทีวีอย่างที่เราชินตาและด้านความสําเร็จของกอร์ดอนแลมซี่ถือเป็นเชฟที่มีชื่อเสียงและประสบความสําเร็จมากที่สุดคนหนึ่งซึ่งสามารถอ้างอิงจากนิตยสารฟอร์บส์ในปี2017เขามีสินทรัพย์รวมประมาณ5,200ล้านบาทเลยทีเดียวแล้วก็เป็นเชฟที่มีรายได้มากที่สุดในโลกถึง2,000ล้านบาทซึ่งมากกว่านักแสดงฮอลลีวูดอย่างวินดีเซลหรือโลเบิร์ตดาวจูเนียเสียอีกแต่ก่อนที่เขาจะประสบความสําเร็จเรื่องราวเบื้องหลังเชฟผู้นี้ก็ไม่ได้สวยหรูเสมอไปโดยกอร์ดอนแลมซี่เกิด แดพฤศจิกายนปีคศ1966ในสกอตแลนด์ได้ย้ายมาอยู่อังกฤษตอนอายุ5ขวบและเขาก็ได้เติบโตในครอบครัวที่ไม่ดีนักเพราะว่าพ่อของเขาติดเหล้าหนักมากและชอบอารวาทุบตีลูกเมียแถมยังไม่ประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานซึ่งทําให้เขาต้องย้ายออกจากบ้านบ่อยครั้งตามงานของพ่อเขาและว่าพี่สาวกับน้องชายของเขาก็ยังติดเฮโรอีนตั้งแต่วัยรุ่นก็ดอนได้กล่าวในหนังสือชี้ว่าประวัติของเขาว่าวัยเด็กของเขาต้องทนอยู่กับความรุนแรงในครอบครัวและได้ ใช้ชีวิตอย่างสิ้นหวังจนอายุ16ปีเขาก็เลยเก็บข้าวของออกจากบ้านเพื่อไปสแสวงหาอนาคตด้วยตัวเองเพียงคนเดียวและอนาคตที่เขาสแสวงหาและใฝ่ฝันก็คือการเป็นนักฟุตบอลอาชีพความจริงแล้วกอร์ดอนเลมซี่เขาหลงรักการเล่นฟุตบอลตั้งแต่เด็กตอนอายุ12ปีเขาได้ติดทีมเยาวชนอายุต่ำกว่า14ปีของทีมเรซิงครับวากฟีและต่อมาเขาก็ได้ทดสอบฟรีเท้ากับทีมเยาวชนของทีมยักษ์ใหญ่แห่งลีกสกอตแลนด์อย่างกลาสโกล์แรนเจอร์สจนได้เซ็นสัญญาเข้าร่วมทีมต อายุ15ปีซึ่งเรียกได้ว่าเขาเป็นนักฟุตบอลดาวรุ่งอนาคตไกลแต่ทุกอย่างที่เขาใฝฝันก็ไม่ได้งดงามเหมือนอย่างที่คิดเขามีปัญหาอาการเจ็บเรื้อรังและได้รับบาดเจ็บที่หัวเข่ายนรุนแรงระหว่างการฝึกซ้อม ทำให้เขาไม่สามารถเล่นฟุตบอลได้และต้องจบความฝันตั้งแต่เด็กของตนเองลงไปถึงจุดนี้หลายคนคงท้อแท้และหมดหวังแต่กอร์ดอนแลมซี่ในวัย19ปีกลับเสนอทางเลือกให้ตัวเองใหม่อีกครั้งหนึ่งเขาหันมาสนใจในการทำอาหารและแตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในด้านที่เกี่ยวกับการบริการจัดการโรงแรมที่วิทยลาลัยนอตออกฟอร์ดแชร์เทคนิคและเริ่มต้นเส้นทางการเป็นเชฟกอร์ดอนหลังจากที่เรียนจบกอร์ดอนแลมซี่ได้ทำงานหาประสบการณ์และฝึกฝนกับเชฟมิชลินสตาร์ชื่อดังระดับ ตำนานหลายคนอย่างกายซาวอยเจลลูบิชอนและอีกคนที่สำคัญคือมาโคปีแอไวท์ซึ่งเป็นผู้มอบโอกาสให้เขาเป็นเฮดเชฟดูแลร้านอาหารที่มีชื่อว่าอูเบจีนเป็นครั้งแรกในวัย27ปีของเขาก่อนที่เขาจะใช้เวลาไม่นานที่จะพิสูจน์ตัวเองนำมิชลินสตาร์มาประดับร้านถึง2ดวงหลังจากนั้นในปี1998กอดอนได้ออกมาเปิดร้านอาหารของตัวเองที่มีชื่อว่ารสตรองกอดอนแรมซียเขาได้ใช้เวลาเพียง3ปีไ กลายเป็นเชฟดาวสกอตแลนด์คนแรกที่คว้ามิชลินสตาร์มาครองได้3ดวงและยังสามารถเอารักษามาตรฐานมิชลินสตาร์ทั้ง3ดวงได้ไว้จนถึงทุกวันนี้ปัจจุบันกรอร์ดอนในวัย51ปีมีบริษัทของตนเองชื่อกอร์ดอนแลมซี่โฮดิงลิมิต็ดโดยเขาได้ถือหุ้นใหญ่69%และก็ทําธุรกิจอาหารทั่วทั้งลอนดอนและต่างประเทศรวม30ร้านค้าและออกหนังสือกว่า22เล่มรวมเป็นโปรดิวเซอร์และผู้ดําเนินรายการที่มีเรตติ้งสูงอย่าง รายการที่มีชื่อว่า Hell's Kitchen แล้วก็ Master Chef U.S. และ Master Chef Junior. ที่สำคัญก็ดอนแลมซี่มีครอบครัวที่อบอุ่นมีลูก4คนและเขาก็พยายามเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่ลูกของเขาแม้ว่าเขาจะทำงานหนักแค่ไหนก็ยังมีเวลาให้ครอบครัวเสมอเพราะว่าประเด็นที่สำคัญก็คือเขาไม่อยากให้ลูกของเขาต้องมีชีวิตในวัยเด็กเหมือนเขานั่นเองเรื่องราวของดอนแลมซี่เป็นอีกเรื่องหนึ่งของคนที่ประสบความสาเร็จซึ่งต้องพา อุปสรรคมากมายแล้วก็มีข้อคิดให้ศึกษาซึ่งสิ่งหนึ่งที่เราได้เรียนรู้ผ่านชีวิตของเขาก็คือการเป็นนักต่อสู้ต่อสู้กับโชคชะตาและต่อสู้กับความผิดหวงังและความล้มเหลวสู้อย่างไม่ย่อท้อจนประสบความสําเร็จ